ันนี้เราไปดูภาพบรรยากาศกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในการบวงสรวงละครเรื่องกลิ่นกาสลองนะคะซึ่งหลายคนก็เฝ้าจับตามองกันมากเลยทีเดียวกับการพลิกบทบาทครั้งนี้นะคะของญาญ่าอุรัสยาค่ะก็เป็นครั้งแรกด้วยค่ะที่มาประกบคู่กับเจมส์มานะคะเมื่อวานนี้เลิกดีบวงสรวงอย่างเป็นทางการแล้วนำโดยพี่แหม่มทิติมาแห่งค่ายฟีลกู๊ดเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะและพุ่มกับละครเรื่องนี้ก็คือพี่สันสีแก้วหล่อนะคะแล้วนอกจากนี้ก็คาแรคเตอร์ตามตัวละครเลยทีเดียวนะคะเหล่านักแสดงที่มาบวงสรวงเมื่อวานนี้จะเห็นเลยว่ายาย่าเองนะคะก็มาในชุดของทางภาคเหนือเจมด้วยนะคะนอกจากคู่นี้แล้วก็ยังมีคู่ของป๊อปถากูลนะครับแล้วก็ฝ้ายนันทนัทนะครับจัดเต็มเลยครับผมในยุคอดีตทั้ง4คนจะต้องเล่นทั้งพาร์ทอดีตและปัจจุบันด้วยนะครับแล้วก็หลายคนบอกเอ๊ะทำไมมีนักแสดงน้อยอะไรเงี้ยนะคะที่น้อยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนหนึ่งเนี่ยนะคะเล่นหลายคาแรคเตอร์เป็นฝาแฝดโดยเฉพาะยาย่านะค่ะต้องรับหลายบทเลยใช่ค่ะตัวละครพี่ไม่น้อยค่ะคือพี่น้อยแต่มีคุณภาพค่ะเพราะว่าคนหนึ่งเนี่ยเขาก็เล่นกันคนละ2ตัว3ตัวค่ะพอนับแล้วจริงๆแล้วสิริรวมจะประมาณ20กว่าตัวแสดงนะคะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆค่ะก็เป็นบทที่น่าจะท้าทายที่สุดเท่าที่เคยได้รับมาค่ะเป็นละครที่มีอะไรให้เล่นเยอะมากแล้วมีอะไรที่เราต้องเตรียมตัวมาเยอะมากๆครับต้องบอกเลยค่ะว่าพูดมาหลายภาษาในละครพูดมาหลายสำเนียงภาษาเหนือยากที่สุดเลยค่ะอยากให้รอติดตามชมนะคะบทบาทที่หลากหลายของยาย่าเรียกว่าพลิกกันแบบเส้นเอ็นหลุดกันเลยนะคะแล้วก็ความสามารถของนักแสดงทุกท่านก็ได้เปลี่ยนแปลงจากหลายๆเรื่องแล้วก็ขอบคุณพี่สันที่พี่สันมาช่วยกำกับให้ด้วยค่ะจนเส้นเอ็นหลุดเลยนะยาย่าเขาเล่นหลายคาแรคเตอร์แล้วก็เล่นเป็นผีด้วยนะคะเล่นเป็นฝาแฝดด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับยาย่าแล้วก็ทีมงานเรื่องนี้ด้วยนะคะ